สวัสดีเพื่อนๆน้องๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับทักทายในส่วนของทุกท่านที่อาจจะรับชมในส่วนของ YouTube เองหรือว่า Facebook เองนะครับแล้วก็สวัสดีในส่วนของแอดมินทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีวไทยกลุ่ม Cat and Startup นะครับกลุ่มสถาปนิกคิดอะไรกลุ่มคลินิกช่างนะครับกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มสอนออโต้แคดเบื้องต้นนะครับผมขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับที่ให้ความเอื้อเฟื้อในการที่จะให้เรานำเสนอในส่วนของความรู้ดีๆแบบนี้ไปถึงอีกหลายๆท่านอีกหลายๆคนนะครับผมบล็อกงานนะครับต่างๆเนี่ยใครที่เป็นสมาชิกในส่วนของกลุ่มอาชีวไทยอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในนั้นได้นะครับหาอะไรไม่เจอก็ถามในส่วนของแอดมินของกลุ่มได้นะครับผมก็ก่อนที่เข้ารายการนะเพื่อนๆเองก็จะเห็นในส่วนของโฆษณานะครับที่ผมได้ทำขึ้นนะเพื่อจำหน่ายในชุดวิดีโอการเรียนการสอนAutoCADนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตลอดนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ขึ้นในส่วนของที่ส่วนบันไดหรือว่าอุปกรณ์บันไดเนี่ยนะครับผมเราก็จะลองขึ้นอีกชุดหนึ่งในสเกตอัพเช่นกันก่อนอื่นนะครับเราจะเปิดโปรแกรมสเกตอัพขึ้นมาก่อนนะครับโปรแกรมสเกตอัพนะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเองมาดูว่าลักษณะการสร้างหรือการออกแบบเนี่ยทำอย่างไรออกแบบยากไหมนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเซฟไว้ก่อนนะครับไฟล์ save as ขอเก็บไว้ที่2018ฟังก์ชันบันไดแล้วกันนะครับโอเคนะผมปิดโปรแกรมออกไปนะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมในโปรแกรม AutoCAD นะครับที่เราได้ทำการเซฟในส่วนของชิ้นส่วนบันไดตัวนี้ไปนะครับในก่อนเบรกนะครับในตอนที่แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาชิ้นส่วนนั้นเข้ามาใน SketchUp ดูนะครับไปที่ไฟล์นะครับ import นะครับผมหาคำว่าบันไดก็คือตัวนี้นะฮะชื่อว่าบันไดกด import เข้ามานะครับกด close ออกไปนะครับเราจะเห็นชิ้นส่วนตัวนี้นะครับซูมขึ้นมานะครับเพื่อให้ง่ายในการเขียนแบบสำหรับงานในส่วนของการเขียนแบบขึ้นรูปจาก 2D ของ AutoCAD นะครับเราจะไปดูที่ Camera ก่อนโดยปกติเราจะปรับไปเป็น Parallel Projection ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้สามารถที่จะตั้งในส่วนของ Top Font Size ได้ตรงๆนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันตอนแรกเนี่ยชิ้นงานที่เข้ามานะครับจะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับชิ้นส่วนนี้นะฮะที่แยกอิสระจากกันแบบนี้นะครับผมนะครับเราจะคุมชิ้นงานนะครับเข้าไปด้วยกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็คลิกขวาไปที่เมคกรุ๊ปนะครับชิ้นงานจะถูกกรุ๊ปเป็นส่วนด้วยกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเลเยอร์บ้างณปัจจุบันมันสแตนบายเป็นเลเยอร์0ก็คือชิ้นงานที่อิมพอร์ตเข้ามานะครับผมผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ตัวแรกนะครับผมจะใช้คำว่าอุปกรณ์บันได1ชิ้นส่วนบันได1นะครับนะครับจากนั้นก็สร้างมาใหม่นะครับชิ้นส่วนบันได22ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะมาดูเทคนิคการขึ้นรูปในส่วนของตัวชิ้นส่วนหนึ่งนะชิ้นส่วนหนึ่งคือตัวแม่นะตัวใหญ่ตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมตั้งไปเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะใช้คำสั่งตัวนี้นะฮะคำสั่งมาดูก่อนว่าจะใช้คำสั่งอะไรบ้างการพิจารณาในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบดูว่าเราจะสามารถเขียนคือตัวนี้เราจะเขียนขึ้นมาใหม่
ใน AutoCAD เองเนี่ยสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนนะครับเอาชิ้นส่วนของ AutoCAD เนี่ยมาขึ้นรูปใน SketchUp ได้แต่เนื่องจากว่าเส้นเนี่ยมันจะไม่สมูทพอเส้นไม่สมูทมันจะกลายเป็นชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนซึ่งมันจะทำให้ตัว SketchUp เองเนี่ยประมวลผลช้านะครับพอประมวลผลช้าก็อาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาหรือเครื่องแหลกหรือแฮงได้เลยนะครับเราในขั้นตอนนี้เราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะทุกชิ้นส่วนจะสร้างขึ้นมาใหม่มาดูเทคนิคการสร้างกันนะครับซูมขึ้นมานะครับผมซูมมาตัวนี้ผมจะสร้างเป็นส่วนโค้งนะสร้างเป็นส่วนโค้งแบบนี้นะครับใช้คำสั่งตัวนี้นะครับอาร์คนะครับอาร์คนะครับ1 2นะครับผมกดตรงนี้นะครับจะได้ชิ้นส่วนตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะได้ชิ้นส่วนนี้ขึ้นมานะครับจะได้ชิ้นส่วนนี้ขึ้นมานะครับด้านล่างจะตัดตรงนะผมจะตัดตรงเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคแต่ว่าจุดนี้นะครับผมจะทำการสร้างจุดนี้กันนะครับโอเคนะครับส่วนนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคอฟฟีดในส่วนของเราจะณปัจจุบันเนี่ยนะครับชิ้นส่วนตัวนี้นะครับที่เราสร้างนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้เก็บนะครับเราจะเอาไว้เอาใส่ไว้ในส่วนของชิ้นส่วนบันได1นะครับชิ้นส่วนบันได1ผมจะฟีดเลเยอร์0ไปก่อนสแตนบายตรงนี้ไว้ก่อนนะครับฟีดเลเยอร์ศูนย์ไปก่อนอันนี้คือชิ้นส่วนบันได1นะครับจะได้แบบนี้ขึ้นมาโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับผมจะทำการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เข้าด้วยกันนะการเชื่อมต่อก็ใช้คำสั่งไลน์นี้ได้นะครับนะครับใช้คำสั่งไลน์แท็กเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะฮะนะครับจะได้เป็นส่วนนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมเปิดได้ส่วนของเลเยอร์ศูนย์ขึ้นมาก็คือส่วนนี้นะครับอ่ะปิดเลเยอร์ศูนย์ไปก่อนนะเราจะทำการรีโวลชิ้นงานในลักษณะนี้คำสั่งในการรีโวลนะครับในส่วนของ SketchUp เนี่ยตัวนี้ก็คือ follow me นะเราดูรูปแบบของ follow me กันนะครับปรับทิศทางตัวนี้นะครับขึ้นมาในลักษณะนี้ไปที่คำสั่ง circle นะครับเลือก circle นี้นะครับการใช้งานคำสั่ง circle เนี่ยมันควบคุมที่แกน x แกน y แกน z อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับการใช้ลูกศรนะครับลูกศรปุ่มซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยนะครับตรงคีย์แป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับถ้าเรากดลูกศรขึ้นบนนะครับตัวนี้จะกลายเป็นการหมุนรอบตัวเองในแนวแกน z นะครับถ้าเรากดลูกศรทางด้านซ้ายมันจะเป็นการหมุนรอบตัวเองในแนวแกน y ถ้ากดไปทางด้านขวาจะเป็นการหมุนรอบตัวเองในทิศทางของแกน x นะครับประมาณนี้อันนี้คือเบสิกพื้นฐานคร่าวๆผมจะกดที่ให้หมุนรอบตัวเองในทิศทางของแกน y กดที่เซนเตอร์นะครับดูว่าจุดมิดเดิลพอยต์นะครับสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะแบบประมาณนี้นะฮะวงกลมนะครับจากนั้นไปที่คำสั่ง follow me follow me คือปุ่มนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งไปที่พื้นผิวนะครับผมแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ขอบนะครับมันจะทำการหมุนรอบตัวเองนะครับถ้าครบที่จุดนะครับถ้าครบที่จุดหมุนเนี่ยนะครับนะหรือว่าจุด end point เนี่ยนะครับคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยชิ้นส่วนตัวนี้จะเชื่อมเข้าเป็นชิ้นเดียวกันทันทีเห็นไหมครับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับผมปรับเป็นท็อปวิวใหม่นะครับปรับเป็นท็อปวิวนะครับในส่วนตรงนี้เราอาจจะลบชิ้นส่วนตัวนี้ออกไปได้นะฮะผมจะทำการลบออกไปก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเลือกคุมชิ้นงานไว้ก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็ make group ไปก่อนนะครับปรับเป็น top view นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของ layer 0ขึ้นมาใหม่มาเขียนส่วนอื่นๆนะส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนที่จะต้องขึ้นรูปในลักษณะของวงกลมเท่านั้นนะครับส่วนตัวที่ขึ้นรูปในลักษณะของลูกบาศก์เนี่ยอันนี้เรายังไม่ไปโฟกัสนะฮะอ่ะชิ้นส่วนนี้มาดูชิ้นส่วนถัดมาชุดนี้นะครับชิ้นส่วนนี้เราจะเขียนแค่ครั้งเดียวนะครับชุดนี้นะครับกับชุดนี้นะฮะจากนั้นก็ทำการ move ลงมามาดูขั้นตอนกันเหมือนเดิมครับไปที่อาร์คเพื่อนๆคงจะจับจุดได้นะฮะใช้อาร์คตัวนี้นะครับ
นี่นะครับผมซูมเข้ามาพอประมาณนะครับจับที่ตุ่มนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับได้สองจุดแบบนี้นะครับด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถก๊อปเอาชุดนี้ไปได้อย่างเช่นนี้นะครับคุมแบบนี้นะครับไปที่คำสั่ง move นะครับคลิกที่ตำแหน่งนี้นะครับกดปุ่ม control ค้างนะครับกดปุ่ม control หนึ่งครั้งนะครับแท็กที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับกดที่ selection นะครับเลือกชิ้นงานแบบ window นะฮะนี่นะครับกดปุ่ม control หนึ่งครั้งนะครับนะครับคือถ้าเราเอาชิ้นงานตัวนี้มาในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยเวลาเราจับมาเนี่ยมันจับมาไม่ตรงดูนะครับให้เรากลับมาเลือกที่ตำแหน่งนี้ใหม่นี่นะครับดึงลงมาแบบนี้นะครับเพราะถ้าเอามาไม่ตรงเนี่ยมันจะแท็กไม่ตรงจุดมันจะเยื้องนะฮะอันดูกลับก่อน Ctrl Z นะครับเมื่อกี้จับมืออย่างนี้นะครับนะกดปุ่ม Ctrl 1ครั้งนะฮะนี่นะครับผมแท็กที่ตรงนี้นะครับประมาณนั้นโอเคเราได้ชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับทำการฟีดเลเยอร์ส่วนออกไปก่อนเห็นไหมครับคำสั่งไล่ต่อเลยครับนะครับกด Escape นะครับกด Spacebar คือออกจากคำสั่งนะครับเพื่อนๆน้องๆ นะครับถ้ากด Escape เนี่ยมันจะออกจากคำสั่งแต่ก็ยังคง Standby ค่าเดิมไว้อยู่นะครับไม่เหมือนในส่วนของ AutoCAD นะครับอ่ะเราได้ชิ้นส่วนนี้ขึ้นมานะครับผมกด Escape ออกไปเปิดในส่วนของ Layer 0ขึ้นมาเพื่อดูนะครับชิ้นส่วนนี้โอเคนะครับทีนี้เมื่อเราเปิดในส่วนของ Layer 0ขึ้นมาเพื่อดูชิ้นส่วนนี้นะครับเราจะเห็นว่าฝั่ง2ฝั่งเนี่ยเหมือนกันแต่แค่ทำทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับเราจะไปที่ Selection ก่อนคุมชิ้นส่วนนี้นะครับนะเรากดคำสั่ง Move นะครับเลือกที่ Center นะครับหรือว่าจุดนี้นะฮะนะกดคอนโทรลนะครับแล้วก็ลากมาวางที่เซนเตอร์จุดนี้ก่อน1ครั้งนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์เข้ามาที่ชิ้นงานนะครับคลิกขวาเราจะทำการพลิกกลับนะครับพลิกกลับการพลิกกลับเนี่ยเราจะต้องดูต้องทราบทิศทางก่อนนะโดยปกติเนี่ยทิศทางก็จะมี x y z ด้านบนเป็น y นะเป็น y ก็คือสีเขียวกรีนเนี่ยนะฮะเราก็เลือกแบบนี้นะครับมันก็จะพลิกหมุนพลิกตัวนี้กลับมาในมาในทิศทางของแกน y นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับที่เหลือก็จะสร้างในส่วนของส่วนโค้งนี้ใหม่นะครับนะลองฝึกกันดูนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับน้องๆนะที่ต้องการออกแบบไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนมากนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรที่ทุนแรงมากมายนะใช้คำสั่งที่ตัวโปรแกรมเขามีให้นะครับประมาณนั้นไปที่ selection ครับคุมชิ้นงานแบบนี้นะครับ move ครับกดปุ่ม control ครับ1ครั้งนะครับลงมาข้างล่างนะครับนะครับกดคอนโทรล1ครั้งนะครับลงมาข้างล่างครับแล้วเสียบออกไปมาจนถึงช็อตนี้นะฮะช็อตที่เราจะสร้างชิ้นส่วนถัดมาดับไปที่คำสั่งไลน์ตำแหน่งนี้ครับลากลงมาจนถึงส่วนโค้งนี้นะขอบโค้งที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็ไปที่อาร์คครับลากไปที่จุดนี้นะครับแท็กไปที่ตรงนี้นะครับโอเคนะฝั่งนี้ด้วยไลน์ส่วนโค้งที่เราต้องการนะครับอาร์คครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ในกรณีที่จะ move ชิ้นงานนะครับเราจะใช้คำสั่ง selection นะครับคลิกที่พื้นผิวตัวนี้นะครับแล้วไปที่คำสั่ง move นะครับแท็กตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาแต่ก่อนดึงลงไปเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานยืดเรากด control 1ครั้งนะครับแล้วก็วางไว้ที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่นะครับผมแล้วเลื่อนมาที่ชิ้นงานคลิกขวานะครับเราจะทำการพลิกชิ้นงานกลับเช่นเดิมนะครับไปที่กรีนชิ้นงานก็จะสวิงกลับมาไม่ต้องซีเรียสนะฮะสองเส้นเนี้ยมันอาจจะคาดเคลื่อนกันได้ไม่เป็นไรนะครับเราจะเน้นสเต็ปด้านบนก็คือมันจะต้องเท่ากันนะครับผมประมาณนี้โอเคเราจะได้ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะทำการปิดในส่วนของเลเยอร์ศูนย์ลงไปก่อนนะครับซีเรชันนะครับหนึ่งครั้งนะครับจุดในบ้างที่เราสามารถจะลบออกไปได้นะครับเราลบไปได้เลยนะครับนี่นะฮะนะครับ
พื่อให้พื้นผิวหรือชิ้นงานถูกเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับนี่นะครับกดลูกศรฝั่งด้านซ้ายมือนะครับพอประมาณนะครับ Follow me นะครับหมุนรอบนะครับหมุนรอบถ้าเราซูมเข้าไปนะครับเวลาเราหมุนรอบเนี่ยเพื่อนๆบางคนเนี่ยนะครับอาจจะหาจุดถ้ามันขึ้นเป็น end point เนี่ยนะครับเราคลิกซ้ายไป1ครั้งนะครับแล้วรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะทำการประมวลผลถ้ามันไม่เชื่อมเข้าหากันนะครับให้เรากด Ctrl Z กลับเข้าไปใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ follow me อีกครั้งนะครับลักษณะการสวิงนี่นะครับปื๊ดเราต้องหมุนนี่ครับแล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งนะครับให้มันจบนะต้องให้แน่ใจว่าส่วนนี้มันเชื่อมเข้าหากันจนจบสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะเริ่มประมวลผลนะในลักษณะของตัวนี้ขึ้นมานะครับจะได้ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะฮะปรับมุมมองเป็นท็อปวิวนะครับปรับมองเป็นท็อปวิวนะครับ selection คุมชิ้นงานนี้ไว้ก่อนคลิกขวานะไปที่ Make Group นะครับเปิด Layer 0ขึ้นมานะครับต่อไปนี้เราจะทำการสร้างนะครับชิ้นส่วนตัวนี้ขึ้นมานะครับก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นที่เราจะสร้างชิ้นส่วนนี้นะครับเราต้อง Move เอาชิ้นงาน 3D ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับดึงออกมานะครับในทิศทางของแกน X นะครับป้อนค่า1นะครับออกมา1นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเวลาเราขึ้นรูปในส่วนของสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับมันจะมีปัญหาเวลาเราขึ้นรูปนะเวลาเราลักษณะของการขึ้นรูปเราจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมโดยตรงเลยนะครับอันนี้สร้างเป็นสี่เหลี่ยมโดยตรงไม่มีวอลแหว่งเพราะว่าการสร้างแบบวอลแหว่งเนี่ยมันจะทำให้ยากในการออกแบบนะครับไปที่สี่เหลี่ยมนะครับเล็กแฉ่งกลุ่มนี้นะครับมาถึงมุมนี้นะครับนะครับผมขึ้นรูปเลยครับจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็ selection ครับกดปุ่ม control นะครับคลิกขวา make group ไปที่คำสั่งคลิกที่ชิ้นงานอ่ะนะครับโอเคไปที่คำสั่ง move นะครับเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างนะคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมานะป้อนค่าจุด05นะครับตัวนี้จะอยู่ที่เซนเตอร์ตัวนี้พอดีจากนั้นขยับชิ้นส่วนตัวนี้เข้ามานะครับนะครับ1นะครับโอเคจากนั้นตั้งมุมมองนี้ไปเป็นท็อปวิวนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนในส่วนของชิ้นส่วนบันไดชิ้นที่1นะครับผมประมาณนั้นอ่ะ selection งานเอาไว้ก่อนนะตรวจสอบนะครับว่าตรงตามเซนเตอร์ตรงตามตำแหน่งหรือไม่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคคุมชิ้นงานเข้าไปนะครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเพียงแค่นี้เราก็ได้ในส่วนของชิ้นแรกแล้วนะครับไปดูชิ้นส่วนที่2นะครับลักษณะการสร้างก็เหมือนกันนะครับเข้าใจว่าน้องๆเองก็คงจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าจะวิเคราะห์แบบตรงไหนก่อนนะครับเช่นเดียวกันนะตัวนี้เราจะเริ่มสร้างในสเต็ปตัวนี้ก่อนสเต็ปแรกนะครับก็คือในส่วนของจุดชุดนี้นะครับก่อนอื่นก็ไปที่คำสั่งไปสแตนบายชิ้นส่วนบันไดเมื่อกี้มันเป็นชิ้นส่วนที่2ใช่มั้ยครับสงสัยใส่ผิดไม่เป็นไรอันนี้เราติ๊กที่ชิ้นส่วนที่1นะครับนี่นะฮะชิ้นส่วนที่1ถ้าเราฟีดชิ้นส่วนที่2ไปนะครับตัวนี้จะต้องหายไปเห็นไหมครับโอเคนะครับเราติ๊กไว้ที่ชิ้นส่วนที่1ก่อนนะครับไปครับไม่ใช่ฮะ Ctrl Z นะครับต้องใช้ Arc ก่อนครับผม
เราจะทำการฟีดเลเยอร์ศูนย์ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ชิ้นส่วนนี้มาก่อนจากนั้นเส้นตรงเส้นตรงครับเส้นตรงครับจากนั้นต่อเส้นชุดนี้เข้าด้วยกันครับนะครับโอเคประมาณนี้จากนั้นเปิดในส่วนของเลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับกดปุ่ม Ctrl 1ครั้งนะครับแต่ที่ตำแหน่งนี้คลิกขวาพลิกกลับชิ้นงานนะครับไปที่แกน y นะครับคำสั่ง arc สเต็ปนี้นะครับนะครับโอเคนะครับจะได้ชุดนี้ขึ้นมา move ชิ้นงานวางนะครับโอเคนะครับผมจากนั้นก็ไปที่ selection ครับคลิกที่ชิ้นงานกด move นะครับเรียบร้อยนะครับจะสเต็ปนี้ขึ้นมาโอเคนะครับประมาณนี้ปิดในส่วนของ layer 0ไปก่อนนะครับเช่นเดิมนะครับเราจะทำการสร้างวงกลมซึ่งมันเป็นจุดที่จะให้มันวิ่งรอบนะครับเซอร์เคิลนะครับผมเซอร์เคิลก่อนคำสั่งเซอร์เคิลนะครับในที่ผมให้ดูในตอนแรกนะครับเราก็จะกดไปที่คำสั่งเราก็จะกดไปที่ลูกศรด้านซ้ายมือนะครับคลิกที่ตรงกลางนะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นมาพอประมาณนะครับนี่นะครับผมไปที่กลับไปที่ท็อปวิวก่อนนะครับเราต้องทำการลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นชิ้นส่วนนี้นะครับเวลาขึ้นรูปมามันจะไม่สมูทนะครับผมFollow me นะครับเราต้องหมุนนะครับ S ไปก่อนนะครับหมุนใหม่นะครับ
จะต้องให้มันตรงจุดนะครับเอสเสียบไปก่อนครับเอสเสียบไปก่อน follow me เหมือนกับหมุนแล้วไม่ตรงจุดนะครับเหมือนคลาดเคลื่อนเดี๋ยวนะครับผมขอดูก่อนตรงฮะตรงตามตำแหน่ง follow me จริงๆถ้าจุดถ้าชิ้นงานออกมาลักษณะนี้นะครับมันจะเชื่อมเข้าหากันไม่ได้เดี๋ยวผมขอหมุนด้านล่างดูก่อนนะครับด้านล่างไปที่กดลูกศรนะครับ Center Follow meโอเคสักครู่ครับอย่างนี้ไม่ได้นะครึ่งเดียวอ่ะดูกลับไปนะครับคอนโทรลเซตลองดูใหม่ทำมุนนะครับครบรอบอันนี้ไม่ครบนะครับไม่ครบรอบเอาใหม่นะครับหมุนฟืบนะครับอันนี้คือทิศทางเดิมต้องหมุนรอบมาอย่างนี้นะครับฟืบกลับมาอันนี้เอ็นปกติมันก็ไม่ได้หมุนยากขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผมสร้างเส้นตรงไว้ก่อนจะได้รู้ว่าขอบเขตมันไปในทิศทางไหนนะครับที่ชิ้นงานนะครับมาที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วเลื่อนมาจบที่ตำแหน่งนี้จากนั้นก็เลื่อนด้านล่างลงมานะครับมาจบที่ตำแหน่งนี้นะครับ end point นะครับคลิกซ้ายครับสักครู่โอเคได้นะครับคือกรณีนี้มันต้องหาจุดนะครับหาจุดที่จะเชื่อมนะครับชิ้นงานตัวนี้เข้าด้วยกันบางครั้งมันอาจจะทำได้ในครั้งเดียวนะบางครั้งอาจจะต้องหามุมหาทิศทางนะครับขึ้นอยู่กับการสร้างนะครับจุดนะจุดแท็กคืออันดับแรกเนี่ยน้องๆเองก็จะต้องพยายามดูก่อนว่าเราหมุนครบรอบของมันหรือไม่นะถ้าเป็นคำสั่งรีวูเนี่ยเราสามารถป้อนค่า360องศาได้นะเป็นค่า360องศาแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการ follow me follow me มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะ follow ไปตามเส้นวงกลมเท่านั้นนะครับมันยังสามารถ follow ไปตามเส้นตรงหรือเส้นต่างๆได้นะส่วนใหญ่ก็เอาไปเขียนในลักษณะของคำสั่งเขียนพวกท่อพวกอะไรต่างนะครับประมาณนั้นอ่ะผมจะทำการ delete ตัวนี้ไปก่อนนะครับลองฝึกดูฮะลองฝึกดูนะบางทีอาจจะทำได้ในครั้งเดียวนะครับผมจะเปิดในส่วนของ layer 0ขึ้นมานะครับไปที่ top view นะครับนี่นะครับอ่า
นะครับเราจะเชื่อมชิ้นงานตัวนี้นะครับคลิกขวาไปที่กรุ๊ปนะครับนะครับจากนั้นก็ขยับชิ้นส่วนตัวนี้ออกมานะครับป้อนค่าที่1นะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับกดปุ่ม Top View นะครับจะเขียนใช้เส้นลายเนี่ยนะครับเขียนได้เลยนะครับจุดศูนย์ห้านะครับจุดศูนย์ห้านะครับประมาณนี้คลิกขวา make group นะครับโอเคจากนั้น move ชิ้นส่วนนี้ลงมานะครับจุดศูนย์สองห้านะครับประมาณนี้หนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับเราก็จะเปิดชิ้นส่วนถัดมานะครับขยับชิ้นส่วนนี้เข้าไปนะครับนะครับประมาณนี้นะครับโอเคขอปิดในส่วนของระยะศูนย์ออกไปก่อนนะครับเราจะทำการใส่ลวดลายนะครับในส่วนของSketchup นะครับน้องๆคนไหนที่ฝึกใช้งานอยู่ก็คงจะทราบนะครับมีแมทเทียลที่ใส่แล้วค่อนข้างจะสวยกว่าในส่วนของ AutoCAD ด้วยนะครับคือ SketchUp เนี่ยข้อดีนะครับมันจะทำให้ในการหมุนงานหรือว่าพรีเซนต์งานเนี่ยได้ง่ายๆไม่หนักเครื่องมากนะครับผมแล้วก็ Material เนี่ยค่อนข้างจะใส่แล้วได้เนื้อผิวของตัวนั้นจริงๆอย่างเช่นในส่วนของกรณีไม้เนี่ยนะครับกรณีไม้มันก็จะมีหลายๆตัวนะครับพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้ไม้ตัวนี้นะครับให้มันมีเสี้ยนของงานขึ้นมานะครับผมโอเคโดยปกตินะครับในแถบที่น้องๆเห็นเนี่ยนะฮะชื่อว่า default tray นะครับปกติเนี่ยเวลาถ้าปิดออกไปเนี่ยจะอยู่ตรง window นะครับเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะฮะใน default tray เนี่ยหรือว่า tray ตัวถาดเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรให้มันโชว์เราปิดออกไปได้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกออกไปมันก็จะหายไปแต่ตัวนี้จะเป็นbasic เบื้องต้นนะครับที่เขา standby ไว้ให้แล้วกดตรงคำว่า show tray ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมานะครับในส่วนของแต่ละchannel นะก็ในแต่ละช่องก็จะมีหน้าที่นะครับอย่างเช่นหลักๆที่เราใช้งานก็คือในส่วนของ layer นะครับจากนั้นก็จะมา material ตรงนี้นะครับ material นี้ก็จะมีให้เลือกนะครับหลายๆตัวนะครับอันนี้เป็น basic เบื้องต้นนะครับแต่กรณีที่เราเลือกตรงนี้นะครับคือเราเลือก material นะต่างหากนะเหมือนกับเลือก material ต่างหากเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ import นี่นะฮะตรงนี้นะครับ create นะครับ create material กรณี create material เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะสร้างแมทเทียลใหม่ขึ้นมาได้นะเหมือนกับว่าเราอยากจะสร้างแมทเทียลตัวไหนขึ้นมานะครับเราก็ไปสร้างแมทเทียลขึ้นมาในกรณีสร้างแมทเทียลเนี่ยนะครับโดยปกตินะฮะมันจะต้องไปเลือกนะต้องเลือกในส่วนของชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานโดยปกติเนี่ยนะโดยปกติในส่วนของการออกแบบเนี่ยนะครับมันจะมีการ import นะลักษณะเหมือนกับ import เอาตัวงานหรือว่าไฟล์ภาพจากที่อื่นมานะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะเอาเข้ามาอย่างไรคือในส่วนของ SketchUp เนี่ยมันจะมีดีเทลตัวนี้รองรับค่อนข้างเยอะนะรองรับค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะโอเคผมเลือกตัวนี้นะครับเลือกไม้นะเลือกชิ้นส่วนของตัวนี้นะครับจากนั้นนะฮะผมเอามาลงในตรงนี้เลยนะครับทั้ง2ตัวถ้ากรุ๊ปเป็นชิ้นเดียวกันมันจะเรนเดอร์มันจะระบายลวดลายเข้าไปแต่ถ้าพิจารณาดูนะครับจะเห็นว่าลายไม้เนี่ยมันยังไม่สวยมันยังไม่มีเสี้ยนของไม้เข้ามากดตรง edit นี่นะครับผมนะครับในนี้มันจะมีเราสามารถปรับแต่งได้อย่างเช่นนะครับผมเปลี่ยนนะครับผมใส่จุด5นะครับเห็นไหมครับไม้ก็จะมีขนาดลายไม้จะมีขนาดเล็กลงจุด1นะครับเห็นไหมครับน่าจะต่ำสุดที่จุด1นะฮะประมาณนี้นะครับก็ได้นะประมาณนี้แต่เสี้ยนมันก็จะละเอียดนะครับได้ฮะต่ำกว่านี้ก็ได้ก็จะเห็นเป็นเส้นไม้แบบนี้นะครับสวยดีนะครับผมประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆและน้องๆก็สามารถที่จะฝึกตัวนี้ได้นะครับผมปิดออกไปนะครับอ่ะกดตั้งขึ้นมานะครับโอ้โทษทีต
ต้องเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะควบคุมในส่วนของเลเยอร์ด้วยไปที่เลเยอร์นะผมจะสแตนบายเลเยอร์ศูนย์ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะจากนั้นเราก็จะตัวไหนที่ยังไม่ได้กรุ๊ปเข้าไปเป็นชุดเดียวกันก็คุมเข้าไปก่อนคลิกขวาตรงนี้นะครับไปเมคกรุ๊ปนะครับเราจะทำการ copy นะครับตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับผมคอนโทรล1ครั้งนะครับนะครับคอนโทรล1ครั้งวางตรงนี้ก่อนฮะชิ้นนี้จะต้องวางอยู่ประมาณนี้อันนี้ผมวางไว้เฉยๆนะฮะทิศทางถัดมานะครับอย่างเช่นดีเทลตัวนี้นะครับสมมติว่าผมเลือกที่ตัวนี้นะครับ copy นะครับที่สเต็ปนี้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะเราคลิกขวาที่ชิ้นงานนะครับหมุนนะครับหมุนพลิกชิ้นงานตัวนี้กลับไปในทิศทางของตัวนี้น่าจะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงก็คือเลสตัวนี้นะฮะเลสนะครับมันก็จะพลิกกลับมาด้านนี้ให้นะครับจากนั้นเราก็ทำการ copy นะครับลงมาไว้ตรงตำแหน่งเรานี่อันนี้เราวางไว้ดูเป็นไกด์ไลน์เฉยนะครับจัดเข้าไปเฉยมันยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของงาน 3D เดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยนะครับจะมาขึ้นในส่วนของบันไดให้น้องๆได้ลองฝึกเล่นดูนะครับว่าการขึ้นบันไดในส่วนของ SketchUp ทำยากหรือไม่นะฮะเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมครับเพียงที่นี้เราก็จะได้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับไว้เขียนแบบนะไว้ออกแบบในการสร้างชิ้นงานนะครับเพื่อนๆก็กดอย่าลืมเซฟไว้นะครับไฟล์เซฟนะครับเซฟแอดนะครับใส่ชื่อเข้าไปใหม่นะครับผมก็จะมีที่เก็บในส่วนของตรงนี้ของผมอยู่แล้วนะครับก็จะเอาไปเก็บคือควรเซฟนะครับควรเซฟเอาไว้ในบล็อกเอาไว้ในชุดเครื่องมือนะครับคือเหล่านี้เองมันเป็นด้วยตัวของมันเองมันเป็นในส่วนของตัวเครื่องมือนะครับเป็นบล็อกงานที่เราจะเอาไปประกอบได้ง่ายหยิบจับหยิบใช้ได้ง่ายๆนะครับก็ต้องสร้างเป็นผังไว้นะครับมันไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในรูปแบบของบล็อกอันเดียวทั้งหมดมันอยู่ในรูปแบบของไฟล์ก็ได้นะในอยู่ในรูปแบบของไฟล์นะครับอยู่ในรูปแบบของไฟล์หรือว่าอะไรต่างๆก็ได้นะครับผมก็จะเป็นบันไดนะครับผมจะใส่บันได1แบบนี้นะครับผมจากนั้นกดเซฟไปนะครับเพื่อนๆหรือน้องๆเองก็ลองเล่นดูได้นะครับในกรณีที่เราฝึกนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้เองก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวครั้งถัดไปนะครับใครที่ตามอยู่ก็จะไม่ขึ้นในส่วนของบันไดให้น้องๆได้เห็นทั้งในAutoCAD แล้วก็ SketchUp นะครับในเวอร์ชัน AutoCAD เวอร์ชัน2018นะครับที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาสอนเนี่ยนะครับผมเราพยายามที่จะช่วยให้น้องๆได้เห็นว่าการเชื่อมโยงระหว่าง SketchUp กับ AutoCAD เนี่ยถ้าเราสามารถทำได้นะสามารถใช้งานควบคู่ไปด้วยกันได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มนะครับโอกาสที่เราจะเข้าไปทำงานในองค์กรหรือในบริษัทอื่นๆนะที่เขาต้องการว่าเขาเน้นทักษะนะครับทักษะของคือด้วยปกติเนี่ยสายอาชีวะหรือว่าสายอื่นๆเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนขององค์กรเนี่ยเราจะต้องมีทักษะหรือว่ามีออปชันที่สามารถที่จะเป็นจุดที่ผู้ประกอบการสนใจนะครับเราถึงจะมีโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะผ่านนะครับประตูเข้าไปทำงานกับเขาได้นะครับน้องๆเองก็ต้องฝึกนะครับ
ไม่ควรเน้นด้านใดด้านหนึ่งทั้งหมดนะไม่ควรเน้นนะครับโดยใช้คำว่าไม่รู้ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับในสายช่างเนี่ยเราถูกฝึกให้เรียนรู้ในง่ายอยู่แล้วนะครับเราถูกฝึกให้เรียนรู้ในลักษณะนี้อยู่แล้วน้องๆเองนะครับก็ควรจะฝึกนะฝึกสร้างฝึกเขียนด้วยตัวเองนะครับมีลิงก์มีชาแนลหลายๆอย่างที่พี่ๆเองมีให้น้องๆได้ลองทำดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับน้องๆหลายๆท่านเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สมาชิกหลายๆคนที่อยู่ทาง Google Plus เอง YouTube เองนะครับหรือว่าสมาชิกนะครับในกลุ่มต่างๆทาง Facebook นะครับก็ขอบคุณมากที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมจะสังเกตว่าในวิดีโอหลังๆเนี่ยผมพยายามที่จะเน้นในรูปแบบของการใช้งานนะที่น้องๆเองเนี่ยควรจะฝึกเพราะว่ามันเป็นการใช้งานในลักษณะของเป็นลักษณะเคส by เคสนะครับเป็นโปรเจกต์ต่อโปรเจกต์อะไรประมาณนี้เพื่อน้องๆเองก็จะได้โฟกัสได้ง่ายได้เข้ามาดูในคลิปวิดีโอได้ง่ายนะครับใครที่ไม่ได้ดาวน์โหลดเอาแบบฝึกหัดก็รอในส่วนของการอัปโหลดจากช่องทางของ YouTube อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคใครสนใจเรียนคอร์สเรียน AutoCAD เบื้องต้นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันก็ได้นะครับผมที่เบอร์0985098861ใครสนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับเหมือนกับที่ในโฆษณาก่อนเข้ารายการนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันก็ได้นะครับมีทั้งเวอร์ชัน2014จนถึงเวอร์ชัน2018นะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งในรายการถัดไปนะครับผมในตอนถัดไปสวัสดีครับ